สวัสดีครับสารพันพัฒนาเรายังคงอยู่กันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเพราะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทางธรรมชาติและวิถีชุมชนจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปี2562มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเกือบ40ล้านคนมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึงเกือบ2ล้านล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดคือจีน10ล้าน 140,000 คนสร้างรายได้ 555,000 ล้านบาทมาเลเซีย3ล้าน 640,000 คนสร้างรายได้ 93,300 ล้านบาทอินเดีย1ล้าน 800,000 คนสร้างรายได้ 77,600 ล้านบาทเกาหลีใต้1ล้าน 700,000 คนสร้างรายได้ 67,500 ล้านบาทลาว1ล้าน 680,000 คนสร้างรายได้ 49,600 ล้านบาทญี่ปุ่น1ล้าน 640,000 คนสร้างรายได้ 81,300 ล้านบาทจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุด5อันดับคือกรุงเทพมหานคร17ล้าน 400,000 คนภูเก็ต7ล้าน 200,000 คนชลบุรี6ล้าน 600,000 คนกระบี่2ล้าน 800,000 คนสุราษฎร์ธานี2ล้าน 500,000 คนจากตัวเลขนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียที่มีมากเป็นอันดับ2ทำให้ด่านแรกที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็คือกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับอำเภอเบตงก็เป็นหนึ่งในด่านหน้าที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศแต่จะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจหนึ่งในแนวคิดที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่เองก็คือการสร้างสีสันเข้าไปในเมืองผ่านสตรีทอาร์ตงานศิลปะบนผนังที่เป็นมากกว่าแค่ภาพวาดแต่คือสิ่งที่สะท้อนเรื่องราวของสังคมและชุมชนวิถีชีวิตผ่านงานศิลปะและกระจายไปตามจุดต่างๆทั่วเมืองให้นักท่องเที่ยวได้ค้นหาและทำความรู้จักกับอำเภอเบตงอย่างทั่วถึงเว็บไซต์ trip.com ได้จัด10อันดับเมืองแห่งสตรีทอาร์ตทั่วโลกที่ไม่ควรพลาดเอาไว้ดังนี้1นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา2เบอร์ลินประเทศเยอรมนี3เม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโก4ลิสบอนประเทศโปรตุเกส5เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย6มะละกาประเทศมาเลเซีย7เซาเปาโลประเทศบราซิล8ปารีสประเทศฝรั่งเศส9บริสตอลประเทศอังกฤษ10บัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาและยังมีอีกมากมายหลายเมืองทั่วโลกที่มีสตรีทอาร์ตเป็นหนึ่งในแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวยังประเทศเหล่านั้นเพื่อนำรายได้เข้าประเทศการประกอบอาชีพที่นี่มันมีความหลากหลายเพราะว่าเรามี3เชื้อชาติอยู่ในที่นี่นะคะก็มีชาวพุทธชาวจีนชาวมุสลิมหรืออิสลามของเรานะคะก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขหลังจากมีสตรีทอาร์ตคนก็มาเยี่ยมชมเพราะว่าภาพที่เขาถ่ายไปเขาก็แชร์กันต่อๆกันไปใช่ไหมคะก็ทำให้เป็นจุดสนใจของการท่องเที่ยวนะคะเหมือนประเทศมาเลเซียของปีนังเขาก็มีการใช้ฝาผนังทำสตรีทอาร์ตเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาจุดที่เราขายมากขึ้นสตรีทอาร์ตในเบตงนะคะที่เขาวาดมาส่วนใหญ่นะคะก็เป็นเรื่องราวของชาวเบตงเนี่ยค่ะเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมภาพนี้คือเขาสื่อถึงรถประจำทางของเบตงเมื่อประมาณ50ปีเวลาออกจากสวนมาเขาจะอาศัยรถนี้ครับยังเหลืออยู่คัน2คันเท่านั้นนะครับหลังจากที่มีภาพวาดก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปเยอะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นภาพนี้มันจะเป็นภาพเกี่ยวกับประเพณีช่วงตรุษจีนของคนจีนครับก่อนหน้าที่จะมีภาพนะครับมันก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแต่พอหลังจากที่มีภาพสตรีทอาร์ตมานับทั้งนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามาผมก็อยากฝากไอ้พวกภาพสตรีทอาร์ตนี้อยากให้มีแบบทุกท้องที่ในประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยให้เยอะขึ้นผมก็อยากฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับอยากฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะยังไงก็มาเที่ยวเมืองเบตงนะคะเมืองเบตงเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่นะคะแล้วก็สภาพสังคมที่นี่ก็น่าอยู่เพราะว่าเราอยู่กันแบบพี่น้องนะคะ3สัญชาตินะคะเราอยู่ด้วยความรักและสามัคคีกันค่ะเมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นก็ย่อมดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นก็มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นดียิ่งขึ้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากสตรีทอาร์ตมากมายในอำเภอเบตงและในจังหวัดยะลาเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่นี่ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมืองพัฒนาผู้คนอันนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาชาติเพื่อสร้างรากฐานสู่การแข่งขันบนเวทีระดับโลกต่อไป
นับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร